الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุเห็นร้านค้าหมดแล้วนึกว่าคนจะหมดไปด้วยนะก็ยังนั่งยังรออยู่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจริงๆแล้วตั้งใจที่มาเนี่ยเหลือ3คนก็พูดนะไม่เป็นไรตอนนี้พอมาเห็นคนเยอะอย่างนี้เรารู้สึกอุ่นใจวันนี้ผมไปบรรยายที่พระนครศรีอยุธยามาเป็นกลุ่มสตรีมุสลิมะเขาให้ไปพูดซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนตัวแทนจากมัสยิดต่างๆมามากพอสมควรแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็มีความตั้งใจในการที่จะรับฟังเรียนรู้แล้วก็พี่น้องที่นั่นน่ารักนะฮะเหมือนพี่น้องที่สวนภูทุกครั้งที่มีการบรรยายเนี่ยก็ตั้งใจฟังจริงๆแล้วผมเชื่อมันว่าการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราอิสลามเนี่ยไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการศึกษาว่าอายุถึงเท่าไหร่มันถึงจะยุติแต่มันจะเริ่มตั้งแต่เราเริ่มบรรลุนิติภาวะที่เข้าสู่สภาวะจริงหรือเรียนก่อนจากนั้นเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ชีวิตไปจนกระทั่งเราอะไรฮะสิ้นชีวิตตายลงไปพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราเคยย้อนมองกลับไปสู่ประวัติศาสตร์อิสลามประวัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งศาสนทูตมาเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยท่านว่าสาเหตุหลักแห่งการที่อัลลอฮฺส่งศาสนทูตมายังประชาชาติในยุคและวาระต่างๆเนี่ยสาเหตุหลักมันคืออะไรท่านทราบสาเหตุหลักมันคือความฟอนเฟความตกต่ำของผู้คนในสังคมนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมตกต่ำถึงจุดที่จะต้องส่งผู้เผยแผ่มาฟื้นฟูมาเรียกร้องมายกระดับชีวิตเพื่อให้พัฒนาขึ้นสู่ในระดับที่ถือว่าเป็นระดับที่พระผู้เป็นเจ้าพึงพอพระทัยเนี่ยพระองค์ก็จะส่งศาสนทูตมาในแต่ละยุคของศาสนทูตไปดูมันคือยุคต่ำสุดของการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคสมัยดังกล่าวส่งศาสนทูตมาเพียงแต่ในยุคของเราเนี่ยศาสนทูตจบสิ้นแล้วไม่มีหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่มุญัดดิดผู้ที่เข้ามาทำงานศาสนาในฐานะนักฟื้นฟูโดยยึดเอาชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นหลักในการพัฒนาและสร้างสังคมที่กำลังพบกับความตกต่ำอิ
สลามให้เครื่องมือกับเรามาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คัมภีร์เล่มที่สมบูรณ์ที่สุดจากบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายที่เคยถูกประทานลงมาให้กับมนุษยชาติเตารอตอินจีลซะบูรซุฮุฟบรรดาคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นมาจบมาสิ้นสุดมาเป็นคัมภีร์ที่มีความสมบูรณ์ในอัลกุรอานเราเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายที่ครอบครองคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดนับตั้งแต่มีคัมภีร์กุตุบุสสมาวียะคัมภีร์แห่งฟากฟ้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเราเคยภาคภูมิใจในคัมภีร์อันสมบูรณ์ดังกล่าวนี้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ปกปักรักษาคัมภีร์เล่มนี้เองอินนานะฮูนัซซัลซิกเราะห์วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์บอกเราเป็นผู้ประทานคัมภีร์นี้ลงมานะอินนานะฮูนัซซัลซิกเราะห์อันนะอินนานะฮูนัซซัลเราเป็นผู้ประทานอัซซิกรไม่ใช่อัลกุรอานว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนและเราเป็นผู้ที่จะปกปักรักษาคัมภีร์เล่มนี้เองนั่นแปลว่าใครก็ตามที่กล่าวหาว่าคัมภีร์เล่มนี้ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องหายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธอายะห์นี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประกาศได้ยืนยันเอาไว้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเรามีคัมภีร์ที่ถือเป็นธรรมนูญของชีวิตอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งคัมภีร์มาอย่างเดียวอัลลอฮ์ส่งผู้อธิบายต่อคัมภีร์ดังกล่าวนี้โดยส่งบุคคลที่เป็นมหาบุรุษแห่งโลกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยืนยันถึงความถูกต้องและสิ่งที่มุฮัมมัดได้นำมาอธิบายให้กับเราว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮายืนยันว่าสิ่งที่มุฮัมมัดได้พูดได้กล่าวออกมาไม่ได้พูดกล่าวด้วยอารมณ์หากแต่เป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเรามีแม่บทเรามีผู้ที่มาบอกวิธีในการที่จะใช้บัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในยุคที่อาหรับอยู่ในช่วงเวลาที่ต่ำสุดของชีวิตส่งมาทำไมมาฟื้นฟูถ้าจะดูนักปฏิรูปถ้าจะดูนักพัฒนาสังคมไม่มีใครสามารถปฏิรูปและพัฒนาสังคมได้ประสบความสำเร็จเยี่ยงบุรุษผู้ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคที่ต่ำสุดในยุคที่อารมณ์เป็นใหญ่ในยุคที่สตรีอยู่ถูกตั้งค่าเพียงเครื่องบำเรอความรู้สึกของผู้ชายในยุคที่คนมีอำนาจกดขี่ข่มเหงคนที่ด้อยโอกาสคนที่ต่ำด้อยกว่าในยุคที่สงครามเกิดขึ้นแม้เพียงขัดแย้งกันเพียงเล็กน้อยในยุคที่ผู้หญิงเกิดมาถือเป็นตราบาปต้องฝังทั้งเป็นนบีถูกส่งมาในยุคที่ต่ำสุดของยุคสมัยของมนุษยชาติผ่านไปกี่ปีครับ13ปีที่มหานครมักกะ10ปีที่มหานครมะดีนะห์รวมความแล้ว23ปียกระดับจากคนที่ต่ำสุดมาอยู่ในมาตรฐานชีวิตของคนที่ไครุนนาสกัรนีซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมมาสู่สถานะบุคคลที่เป็นต้นแบบของมนุษยชาติทั้งหลายที่อัลลอฮ์ที่นบีบอกกับเราโดยเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาว่าไครุนนาสกัรนีนบีบอกว่ามนุษย์ที่เป็นต้นแบบประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคชนชั้นถัดมาอีก100ปีแล้วก็อีก100ปี
แปลว่าชน300ปีแรกคนเหล่านี้ได้รับการรองรับยอมรับจากรอซูลุลลอฮ์ในมาตรฐานชีวิตแห่งศาสนาของเขาฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์จากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้กับเราความสมบูรณ์แห่งศาสนามันบ่งบอกถึงมิติแห่งการแก้ไขปัญหาชีวิตของคนในสังคมในทุกมิติครับด้านอะกีดะห์ด้านความเชื่อด้านอิบาดะห์ด้านภาคปฏิบัติด้านสุลูกด้านการดำเนินชีวิตด้านสังคมอิจติมาอียะห์ด้านสังคมรอซูลุลลอฮ์ได้นำมาสู่กระบวนการแก้ไขและยกระดับชีวิตของคนในมุมของปัจเจกบุคคลและในมุมของสังคมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประหนึ่งเรามีสูตรสำเร็จในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตในการที่จะพัฒนาสังคมเพียงแต่เราย้อนกลับไปดูว่าวิถีทางแห่งการพัฒนาชีวิตผู้คนในสมัยของรอซูลและซอฮาบะห์สมัยของบรรดาอะไรครับบรรดาซอลาฟุซซอลและเขาทำกันยังไงพี่น้องผู้มีเกียรติครับคนที่เขาเพิ่งมาสัมผัสกับศาสนาอิสลามแล้วเขาได้รับแสงสว่างแห่งศาสนาพี่น้องไหมพี่น้องทราบไหมว่าเขามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาพบทางนำที่เขาค้นหามันมาตลอดชีวิตเขาหวงแหนมันปกป้องรักษาเราได้รับสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เรารู้สึกหวงแหนสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพี่น้องมุสลิมใหม่ของเราที่เขาเพิ่งสัมผัสทางนำและรักหวงแหนสิ่งที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์หรือไม่นี่คือคำถามต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองผมดีใจฮะสังคมเราไม่ได้ปฏิบัติศาสนาเฉพาะอยู่ในมัสยิดวิถีชีวิตของมุสลิมสามารถนำศาสนามาใช้ได้ในทุกมิติแห่งการดำเนินชีวิตวันนี้เรามาทำงานภาคสังคมทำงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมแน่นอนที่สุดอัลกุรอานที่ผมได้ยกข้างต้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันถึงสถานะแห่งความสูงส่งของบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เขาเหล่านั้นประกาศตนว่าเป็นผู้ศรัทธากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสสู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่เลอเลิศประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์สร้างเจ้ามาเพื่อเป็นต้นแบบแห่งมนุษยชาติสาระสำคัญในถ้อยคำวะฮีประโยคนี้ส่งผลต่อชีวิตของมุสลิมหรือเปล่าเรายังรู้สึกว่าเราเป็นผู้ล้าหลังไหมเป็นผู้รู้สึกว่าเราไม่ทันเขาไหมเป็นผู้รู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่ยังเชื่ออะไรที่ค่ำครึอยู่หรือเปล่าหรือเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นวะฮยุนที่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่พระองค์บอกกับเราพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่มั่นใจในศาสนาของเราไม่กล้าแสดงตัวตนในฐานะบ่าวผู้ยอมจำนนในบทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าและมีความภาคภูมิใจในการนำเอาบัญญัติของอัลลอฮ์มาสู่ชีวิตของเราถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจดังกล่าวนี้อย่าไปหาความมั่นใจและภาคภูมิใจจากพี่น้องต่างศาสนิกเลยเพราะเขาจะไม่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตของเราผมพูดประเด็นนี้เพื่ออะไรพี่น้องอย่างน้อยที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาดูในสังคมของเราสังคมที่เราจะต้องพยายามพัฒนาวันนี้เยาวชนในสังคมของเราอยู่ในสภาพไหนผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมของเราเขาอยู่อย่างไร
การเป็นประชาชาติตัวอย่างต้องมีคุณสมบัติและบุคลิกอย่างไรมีคุณสมบัติและบุคลิกคุณสมบัติแปลว่าอะไรคนที่จะยืนอยู่ข้างหน้าเขาคนที่จะนำเขาแปลว่าคนเหล่านั้นต้องพร้อมมูลในทุกๆด้านการใช้ชีวิตในดุนยาการเป็นผู้เคร่งครัดต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าใจกันดีพี่น้องครับว่าเราเป็นคนสองโลกอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเรามาเพียงเพื่อให้เราไปรอผลแห่งการตอบแทนในโลกอาคิเราะห์โดยไม่แยแสชีวิตในดุนยาเปล่าอัลลอฮฺให้เรามาพร้อมอามานะความรับผิดชอบนั่นแปลว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและภาคสังคมคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเราเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งใช่ไหมมันรออามิงกุมุงกะรอนฟันยูไวยิรุบิยดีฮิฟะอิลลัมยัสตติอฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสตติอฟะบิกัลบิฟะซาลิกะอัฎอาฟุลอีมานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราใครก็ตามเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัดมุงกัดแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันสวนทางกับสัจธรรมสิ่งที่เป็นความไม่ถูกต้องปัญญุไกเยรุจงเปลี่ยนแปลงมันตักยิรทำอย่างไรให้สิ่งไม่ดีดังกล่าวมันมีการเปลี่ยนแปลงเบียดิด้วยมือของเขาอันนี้หลักการอันนี้หลักการปัญหาแล้ววิธีการล่ะไปดูวิธีการของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกสเต็ปที่2ลำดับที่2ความมันลำยัสติยะหากไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือของเขาด้วยกับอำนาจของเขาฟาบิลิซานิด้วยกับคำพูดด้วยกับการตักเตือนด้วยกับคำสอนฟาอินลัมยัสติยะแต่หากไม่มีความสามารถอีกฝ่ายเดียวกันบิดสุดท้ายต้องเอาใจออกห่างจากสิ่งนั้นแล้วนบีบอกว่าการกระทำเยี่ยงนี้ฟาซาลิกะอัซอาฟุลอีมานมันคือระดับอีมานที่ต่ำที่สุดอันนี้หลักการคำถามเราเดินไปในร้านค้าแห่งหนึ่งเปิดเพลงมีเสียงดนตรีฮะเราเป็นผู้ไปกินอาหารเสร็จแล้วเห็นเขาเปิดกันเดินเข้าไปถึงชักปลั๊กออกปิดฮะเอาอะไรอ่ะวิทยุอะไรของเขาไปทุบทิ้งทำได้ไหมทำได้ไหมแล้วไหนนบีบอกว่าเห็นสิ่งไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงด้วยมือเรื่องนี้ทำได้ตอนไหนทั้งนั้นเราจะทำตอนไหนถ้าอย่างนั้นสิ่งนี้ทำไม่ได้บอกอาจารย์อย่าว่าจะชักปลั๊กเลยเดินเข้าไปใกล้เผลอไม่ถึงปลั๊กอะมันชักปลั๊กเราก่อนนี่คือวิธีการที่เราจะต้องมาศึกษาในรายละเอียดของวิชาการที่ทุกคนดั้งสันหน้าเนี่ยแปลว่า เข้าใจดีว่าหลักการข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้มันปฏิบัติได้เฉพาะบางคนใครมั่งอ่ะคนที่จะทำได้หนึ่งคนที่มีอำนาจในการที่สามารถจะทำสิ่งนั้นได้เช่นลูกเปิดพ่อนั่งอยู่แม่นั่งอยู่พ่อกับแม่สามารถดำเนินการสิ่งนี้กับลูกตัวเองได้ไหมได้เพื่อนบ้านได้ยินเดินเข้ามาช่วยพ่อแม่แล้วก็บอกว่าเออฉันเห็นไม่ดีฉันเลยช่วยด้วยไอ้นี่ไม่รู้หน้าที่ตัวเอง
ไม่รู้หน้าที่ตัวเองอันนี้ชัดเจนแล้วนั่นแปลว่าหลักการข้อนี้นี่คือหลักการแต่วิธีการต้องไปดูในบริบทของมันที่บอกว่าฟันยูไฮยิรฮูบีอดิจงเปลี่ยนแปลงด้วยมืออันหมายถึงบุคคลคนนั้นมีอำนาจที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ด้วยอำนาจของเขาเมื่อในระดับที่เราไม่สามารถทำได้หน้าที่ของเราที่สามารถทำได้คือบอกไม่ดีนะไม่ถูกนะอันนี้ไม่ควรนะบอกแล้วเขายังทำอยู่ฉันไม่สนใจฉันชอบอ่ะฉันจะฟังของฉันเราบอกเออเองชอบก็ไม่เป็นไรข้าไม่ชอบแต่ข้าก็ไปนั่งต้องดงระดับ3แปลว่าฟาบิกอนบิแปลว่าถ้าอย่างนี้เราต้องเอาใจออกห่างเอาใจออกห่างสิ่งที่ชั่วมิใช่เอาใจออกห่างบุคคลคนนั้นเพราะหน้าที่ของคนคนนั้นเรายังต้องดะวะยังต้องเชิญชวนยังต้องทำงานและยังต้องคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงที่ให้ออกห่างเนี่ยให้ออกห่างสิ่งที่ผิดบางคนบอกเอาหะดีษบทนี้มาตัดญาติขาดมิตรเตือนก็ไม่บอกเตือนก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่ฟังเองกับฉันเลิกกันไม่ต้องคุยกันแล้วท่านนบีทำแค่นี้เนี่ยศาสนาไม่มาถึงเราในปัจจุบันนี้เอาใจออกห่างของชั่วของไม่ดีแต่เจตนาของเราคือบุคคลคนนั้นเรายังต้องพยายามต่อต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะทำอย่างไรให้เขารับรู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมคำสอนของศาสนาพี่น้องผู้มีเกียรติครับเครื่องมือแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องแรกที่นบียอมใช้ชีวิตท่ามกลางแรงกดดันในทุกด้านแม้กระทั่งญาติของตัวเองพี่น้องของตัวเองใช้เวลา13ปีเปลี่ยนแปลงเรื่องความเชื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักศรัทธาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ผิดสังคมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงต้องถูกเริ่มต้นด้วยกับสิ่งที่รอซูลเริ่มต้นไว้วันนี้เป็นไปได้ถ้าเราลงพื้นที่ทำงานกันจริงๆแล้วทำงานกันแบบต่อเนื่องเราเคยสำรวจสมาชิกในสังคมของเราไหมว่าวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาในภาคความเชื่อยังมีความเชื่อในระดับไหนถูกหรือผิดแค่ไหนอย่างไรจำนวนประชากรจำนวนผู้คนในสังคมถ้าเอามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความเชื่อที่ถูกต้องแล้วณวันนี้อยู่ในระดับไหนเมื่อได้โจทย์ข้อนี้มาแล้วเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขแล้วเมื่อปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้กระบวนการในการเยียวยาแก้ไขทำอย่างไรนบีไม่ใช่ใช้สูตรเดียววิธีเดียวเรื่องเดียวแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ใช่บางครั้งนบีแก้ปัญหากับคนบางคนโดยใช้ยาแรงใช้ยาแรงเลยวัยรุ่นลิลอากอบส้นเท้าเองหายยะนะแน่อีกคนหนึ่งละหมาดขาดสมาธิไม่มีตอมะอันนี้นะมาสลามนบีนบีรับสลามแล้วบอกเองไปละหมาดใหม่เองยังไม่ละหมาดนบีไล่ให้ไปทำใหม่แปลว่าสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ที่เห็นก้มๆเงยๆถ้าเอาหลักการศาสนาจับมันไม่เรียกละหมาดเสียเปล่าอาหรับชนบทเข้ามาที่มัสยิดนบีที่เพิ่งสร้างใหม่มายืนฉี่มัสยิดนบีเนี่ยเต็นท์เนี่ย
รัดกุมกว่าจะบอกให้มันมีโซนเดียวที่มีหลังคานอกนั้นเป็นพื้นโล่งนะอาหรับมันมาจากชนบทไกลนู่นไม่รู้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนึกว่ากั้นคอกไว้ให้เนาะมาก็ขี่เลยซอฮาบะเห็นก็จะขย่ำให้สินายบอกเดี๋ยวให้มันเรียบร้อยกันแล้วเรียกมันไปคุยให้เข้าใจเพราะถ้าทำตอนนั้นเนี่ย1เลอะไปกว่าเก่า2ไอ้ขัวเนี่ยมันกลับไปแบบมึนๆขอโทษนะกูผิดอะไรวะเนี่ยก็นึกว่าทำได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนบีบอกเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยใช้มาตรการ1คนที่รู้ใช้มาตรการ1คนที่ดื้อใช้มาตรการนี่คือกระบวนการของซุลลาะห์ท่านลองไปดูการทำงานของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ยุคมักกะฮ์ไปยังยุคมะดีนะห์นั่นคือสูตรสำเร็จในการที่จะเอามาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมนบีเตือนหลานตัวเองฮะซันฮุเซนทานอาหารเห็นไหมเตือนว่าเวลาจะทานอาหารให้กล่าวอะไรกินอาหารตรงไหนวิธีการของรอซูลในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนหรือเปลี่ยนแปลงคนตามวัยตามสถานการณ์ตามความรู้ตามสภาพของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นคนที่ทำงานที่แก้ไขสังคมไม่ต่างอะไรกับหมอที่วินิจฉัยโรคและหาวิธีการแก้ไขครับอย่าเป็นหมอที่ใช้สูตรสำเร็จทุกโรคใช้ยาพาราอย่างเดียวฮะวันนี้ไปหาหมอเป็นไข้จ่ายยาพาราพรุ่งนี้ไปปวดท้องยาพาราอีกวันหนึ่งไปเป็นเล็บขบยาพาราตกลงไอ้คนนี้มันอาเล่มเรื่องยาพาราอย่างเดียวเลยเราต้องไม่ใช้สูตรสำเร็จสูตรเดียวในการแก้ปัญหาโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นแล้วเราใช้หลักตรงไหนอ่ะหลักการวิเคราะห์หลักการดูหลักเขาเรียกอะไรตั้งเจตนาคติที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขสังคมพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ไม่เคยด่าว่าคนในสภาพที่ผูกความเจ็บแค้นไว้ในหัวใจทำเพื่อเอาชนะไม่ใช่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ทำเพื่อให้เขาได้รับฮิดายะห์ทำโดยจิตที่มีความสงสารห่วงใยและอยากจะให้เขาเหล่านั้นได้รับทางนำในบางครั้งบางโอกาสนบีถูกทำร้ายถูกกลั่นแกล้งถ้านบีจะเอาคืนให้มันสะใจนบีทำได้แต่นบีไม่ทำเพราะนั่นไม่สามารถจะชนะใจคนเหล่านี้ได้ความอดทนและแก้ไขสิ่งผิดด้วยกับสิ่งถูกเท่านั้นถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาก็ตามแต่ผลของมันยั่งยืนและสำเร็จวันนี้คนที่ลุกขึ้นมาทำงานภาคสังคมคนที่ทำงานที่จะปฏิรูปสังคมหนึ่งพื้นฐานหัวใจต้องมีเจตนาที่ดีที่อยากจะให้คนในสังคมได้รับสิ่งที่ถูกต้องจากศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาอดทนอดทนแล้วก็อดทนที่สำคัญอย่าตั้งเจตนาว่าฉันจะต้องเอาชนะเองจะต้องแพ้เองจะต้องอยู่ไม่ได้เองจะต้องไม่มีที่ยืนนั่นมันคือการล้างแค้นแต่เราต้องทำเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้รับแสงธรรมแห่งอัลอิสลามด้วยหัวใจที่มีความเมตตาด้วยหัวใจที่มีความรู้สึกที่อยากจะให้สังคมของเราได้รับสิ่งที่ดีถ้าเราตั้งเจตนาคติอย่างนี้เราตั้งสำนึกของเราอย่างนี้พี่น้องครับเราจะไม่ท้อแท้วะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอาลาวนะอินกุนตุมมุมินีนอย่าท้อแท้อย่าระทมอย่าเศร้าหมองเจ้าจะเป็นคนที่เหนือกว่าอิงกุนตุมมุมินีน
หากเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงจงพยายามเรียนแบบความอดทนของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากการเอาแบบอย่างความกล้าหาญของรอซูลุลลอฮ์การทำงานหนักของรอซูลุลลอฮ์ความเสียสละที่รอซูลุลลอฮ์มีจงเรียนแบบรอซูลุลลอฮ์ยึดแบบอย่างรอซูลุลลอฮ์ในแง่ของการมีจิตใจที่เมตตากรุณาความอดทนความขันติความมีความสุขุมคัมภีรภาพการตึกตรองใคร่ครวญก่อนที่จะลงมือและปฏิบัติในสิ่งใดพี่น้องผู้มีเกียรติครับหน้าที่ของเราอัลลอฮ์ส่งเรามาก็เหมือนกับที่เราได้รับความเมตตาจากแพทย์หรือหมอที่มาเยียวยารักษาเรานั่นเราเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รักษาอาการป่วยของผู้คนในสังคมคนที่อยู่ในระดับของคนที่รักษาคนอื่นต้องไม่ป่วยเองครับเพราะถ้าเราป่วยเองเนี่ยเราจะมีแรงไปรักษาเขาหรือต้องไม่ป่วยทั้งหัวใจและร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจนบีบอกว่าในร่างกายเนี่ยอินนฟิลยัสดิมุฎฆะตันอิซาซอลาฮัสซอลาฮันยัสดุคุลลุวะอิซาฟาซาดัตฟาซาดัลยัสดุคุลลุอะลาวะฮิยัลกัลบในร่างกายของเรามันมีเนื้ออยู่ก้อนนึงหากเนื้อก้อนนี้ดีร่างกายก็จะได้รับผลดีไปด้วยจริงไหมลองสังเกตนะคนป่วยที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความแข็งแกร่งมากกว่าคนป่วยที่หัวใจเขาอ่อนล้าที่หมดหวังที่หมดอะไรทั้งอย่างท่านว่าจริงไหมหัวใจนี่สำคัญหัวใจนี่สำคัญทั้งนามธรรมและรูปธรรมหัวใจเป็นเครื่องหมายสำคัญของสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายนบีบอกว่ามุดกะเนื้อก้อนที่เพียงเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวได้มุดกะแปลว่าเนื้อก้อนที่สำหรับคำหนึ่งหัวใจเราไม่โตนะแต่มันทรงพลังสามารถควบคุมกลไกในการขับเคลื่อนในความคิดของคนคนหนึ่งได้มันคือกองบัญชาการวันนี้รักษาหัวใจของเราให้เข้มแข็งพี่น้องผู้มีเกียรติครับรอซูลุลลอฮ์พัฒนาสังคมด้วยการเปลี่ยนหลักความเชื่อของผู้คนในสังคม13ปีทำไมนบีต้องใช้เวลานานขนาดนั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เสร็จภายในปี2ปีแล้วก็จบทอดเวลายาวนานถึง13ปีแล้วเป็น13ทีที่ผ่านความยากลำบากแรงกดดันแล้วก็สภาวะที่ตึงเครียดอยู่ตลอดสำหรับชีวิตของรอซูลและซอฮาบะห์ไม่ย่อท้อถูกกันแกล้งถูกจ้องทำร้ายถูกปองร้ายถูกโอ้โหคิดสารพัดเดินหน้าต่อนี่คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมองสิ่งที่เป็นอุปสรรคเพียงอุปสรรคไม่ได้มองมันใหญ่กว่านั้นเลยแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าอุปสรรคคือเป้าหมายที่นบีต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้เราเช่นเดียวกันไม่มีการทำงานใดครับที่ไม่มีอุปสรรคเราจะต้องเรียนรู้จากอุปสรรคเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องไปวันนี้เราเคยตั้งเป้าไหมว่าในชุมชนมุสลิมที่วันนี้ถ้าเราสำรวจดูแล้วมาตรฐานทางอะกีดะห์ยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ศาสนากำหนดไว้
เราจะมาใช้อุสลูปแปลว่าวิธีการอย่างไรแล้วมันผ่านระยะเวลาไปสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราเคยประเมินไหมว่าสิ่งที่เราทำไปมันเติบโตและมันสัมฤทธิ์ผลไปกี่เปอร์เซ็นต์ไปกี่ระดับพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมว่าเราหลายคนเป็นนักจัดการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้จัดการเป็นคนที่มีความสามารถในการวางระบบวางกลไกงานต่างๆเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมาร่วมมือกันวางแผนกันช่วยกันทำอย่างไรที่จะให้คนในชุมชนและสังคมของเราอย่างน้อยที่สุดเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของอิสลามที่จะนำประโยชน์มาสู่สังคมเรื่องแรกนะเปลี่ยนอักลีดะเปลี่ยนไม่ได้หยุดไม่ไหวแล้วเลิกหรือเปล่าถามว่าตอนนบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์นบีเปลี่ยนได้ยังไม่ได้นบียังเปลี่ยนไม่ได้แล้วนบีหยุดไหมนบีเปลี่ยนวิธีการต่างหากเผชิญหน้ากันทุกวันไม่ไหววะฮีอัลลอฮ์ลงมาว่าอพยพถ้าบรรยากาศอย่างนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วนบีเดินทางไปมาดีนะถามว่ามักกะอยู่ในสภาพเดิมไหมอยู่ในสภาพเดิมมีผู้คนเริ่มนับถือศาสนาไหมมีหลายคนอพยพเดินทางไปร่วมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทราบไหมครับคนกลุ่มแรกที่รับอิสลามที่เข้ารับอิสลามมีจำนวนกี่คนคนกลุ่มแรกที่รับอิสลามมีจำนวน70คนเป็นสตรี37คน30เป็นอิสระชน7คนเป็นทาสรับอิสลามด้วยจิตใจที่เข้มแข็งในคนกลุ่มแรกซึ่งต้องกล้าเกินร้อยนะผมบอกให้ในการที่จะประกาศตนว่าฉันยอมรับสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาประกาศสภาพสังคมมันเต็มไปด้วยการเผชิญหน้าต่อต้านกดดันบีบคั้นคนกลุ่มนี้ประกาศวันนี้ผมไปบรรยายที่อยุธยาเป็นวันที่เรื่องเกี่ยวกับสตรีแล้ววันนี้ก็เห็นพี่น้องมุสลิมะมานั่งอยู่ท่านทราบไหมคนแรกที่ชะฮีดที่ตายในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺตาลาขอดุอาให้นางได้รับชะฮีดของอัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลาซุมัยยะบินตุคัยยาตเป็นภรรยาของยาซิรเป็นมารดาของท่านอามาร์สตรีสองนางที่ถูกกล่าวไว้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญให้กับปวงผู้ศรัทธาอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานเลยอิมรออะตะฟิรอนوضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون สตรีทางนี้ เป็นภรรยาของฟิรอาวชื่ออาเซียนางเป็นใครนางเป็นผู้ตอบรับคำเรียกร้องเชิญชวนของมูซาอะลัยฮิสสลามในครั้งที่ฟิรอาวรู้ว่าภรรยาของตัวเองปฏิเสธความเชื่อที่ตัวเองเชื่อมาแล้วกลับไปเชื่อในความเชื่อของศัตรูของตัวเองคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามประกาศสั่งฆ่าฆ่าภรรยาอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์ดังกล่าวนี้มาให้กับปวงผู้ศรัทธาดะรบัลลอฮุมาซาลันลิลลาซีนาอามะนูอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอิมรออะตฟิรอาวน
ตัวอย่างของภรรยาของฟิรอูนเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ให้กับปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายอิซกาลร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตัลฟิลญันนะห์วะนัจญีนีมินฟิรอูนวะอามะลิวะนัจญีนีมินัลกอมิซอลิมีนพระนางอาซียะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในห้วงเวลาที่รู้แล้วว่าจะถูกฆ่าจากผู้เป็นสามีของนางโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์ซึ่งไบตันฟินยันนะขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้บ้านหลังหนึ่งในสวงสวรรค์แห่งข้าพระองค์ด้วยเถิดวะนัจญีนีมินฟิรอูนวะอามะลิขอให้ข้าพระองค์ได้รอดพ้นจากฟิรอูนและการงานของเขาด้วยเถิดการกระทำของเขาซึ่งรวมไปถึงการปฏิเสธและการซอเลมต่อบุคคลที่ไม่เชื่อเหมือนฟิรอูนวะนัจญีนีมินัลกอมิซอลิมีนขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์รอดพ้นจากบรรดาปวงผู้อธรรมทั้งหลายด้วยเถิดไม่ย่อท้ออดทนแต่ใช้ดูอาของอัลลอฮ์เป็นศิลาเป็นอาวุธในการต่อในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีอำนาจมีบารมีเหนือกว่าท่านว่าถูกฆ่าไหมตายไหมฟิรอูนในตอนนั้นเป็นผู้ประกาศยิ่งใหญ่อานารบบุคุมุลอาลาข้าคือพระเจ้าที่สูงส่งกล้าประกาศเทียมอัลลอฮ์เลยอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่สามารถมีอำนาจในการที่จะฆ่าภรรยาของนางได้ด้วยดูอาที่นางขอต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับการคุ้มครองจากเวลาทำงานเวลาเจอปัญหาอย่าลืมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซีฟะห์นี่คือคุณสมบัติของนักทำงานศาสนานักต่อสู้ตั้งแต่ในยุคต้นๆจนถึงยุครอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถัดมาจากบรรดาอะไรครับคอลีฟะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายท่านต้องทำงานไปพร้อมกับดุอาทำงานไปพร้อมกับการวิงวอนทำงานไปพร้อมกับการแสวงหาความโปรดปรานและการช่วยเหลือจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนางอาซียะภรรยาของฟิรอูนอีกคนหนึ่งเป็นใครวะมารยามะบินาตัลวะมารยามะบินาตะอิมรานัลลาตีอะห์ซานัตฟัรญะฮาอีกคนหนึ่งคือมารยัมซึ่งเป็นบุตรีของอิมรอนวะมารยัมอิบนะตอิมรอนมารยัมที่เป็นบุตรีของอิมรอนอัลลาตีอะห์ซานัตฟัรญะฮานางปกป้องตัวของนางเองในการรักษาพรหมจรรย์ไม่ให้บุคคลใดเข้ามาล่วงเกินชีวิตนางในขณะที่สังคมตอนนั้นความชั่วในด้านนี้แพร่หลายและปกคลุมไปยังบุคคลในสังคมทั้งหมดผู้หญิงใช้ชีวิตที่ฟอนเฟสไม่ต่างกับยุคสมัยของเรามารยัมเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งชีวิตของนางให้สะอาดบริสุทธิ์จากมลทินต่างๆเหล่านี้อัลลอฮประทานความสำเร็จประทานเกียรติให้กับพระนางมารยัมด้วยกับการให้มีลูกที่เป็นหนึ่งในบุรุษที่เป็นผู้นำแห่งโลกท่านหนึ่งคือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามโดยที่ไม่ต้องผ่านชายใดเลยมารยัมมีลูกโดยต้องไม่จำเป็นต้องมีสามีด้วยกับสิ่งที่มารยัมได้รักษาตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ตอบแทนให้ได้เป็นมารดาของศาสนทูตผู้
เรื่องชื่อท่านหนึ่งคืออัยซาอัลัยฮิสสลามความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องความอดทนและเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของศาสนาฉะนั้นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่ทำงานพัฒนาสังคมเขาต้องพัฒนาตัวตนของเขาไปพร้อมๆกับการพัฒนาคนอื่นมีหนำซ้ำยังต้องพัฒนาไปก่อนด้วยใช่ไหมใครเคยเป็นเจ้าของบริษัทจะรู้ว่าเวลาลูกน้องไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันโมโหนะโมโหบางทีผมก็โมโหอะไรสั่งไม่ได้อย่างใจใช้ไอ้นี่ไปทำไอ้นั่นใช้ไอ้นั่นไปทำไอ้นี่นะกลับไปบ้านนั่งคิดทำไมมันไม่ได้อย่างใจเราทำไมเราทำอย่างนี้มันไม่ได้คิดไปคิดมาเออถ้ามันคิดเท่าเรามันคงไม่เป็นลูกน้องเราหรอกมันคงไปเปิดบริษัทเป็นหัวหน้าคนอื่นแล้วเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและไม่เท่าเราไงเขาถึงต้องมาเป็นลูกน้องเราฉะนั้นต้องให้โอกาสต้องให้โอกาสต้องให้การชี้นำต้องแนะนำต้องตักเตือนแล้วต้องให้โอกาสที่ดีกับเพราะถ้าเขาเท่าเราเนี่ยเขาไม่มานั่งเป็นลูกน้องเราจริงไหมเขาไปใหญ่ไปโตที่ไหนแล้วผมก็บอกเออจริงนะบางทีในฐานะที่เราจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งของกับคนกับหน้าที่จำนวนมากบางทีต้องยกระดับสำนึกความคิดคุณธรรมจริยธรรมของตัวเราให้สูงเหมือนกับตำแหน่งของเราเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบที่ดีนะใครมาว่าท่านไอ้คนบ้าคนโง่คนอะไรที่ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาชื่อว่าอัลอามีนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่เป็นที่ไว้ใจพอเอาศาสนามาประกาศถูกประณามสารพัดนบีไม่เคยเครียดแค้นมาว่าตัวท่านไม่เป็นไรแต่อย่าเหยียบย่ำศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาท่านจะแสดงอาการท่านจะแสดงตนชัดเจนในการที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺโดยไม่คิดที่จะมาปกป้องเกียรติของตัวเองเราอะใครมันจะละเมิดศาสนายังไงอย่ามาว่ากูนะรับไม่ได้โมโหแต่ถ้าเหยียบย่ำศาสนาไม่เป็นไรพี่น้องผู้มีเกียรติครับเกียรติของทุกคนเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งสูงค่าต้องปกป้องรักษาเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ละเลยก็คือการเข้าไปสู่กระบวนการที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติครับรอซูลเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมที่มืดสนิทมาสู่สังคมที่สว่างและเป็นต้นแบบแห่งสังคมท่านทราบเหตุผลไหมนบีเข้ามาพิชิตมักกะฮ์ในปีที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างปีที่อะไรครับขอคนตอบได้ไหมไม่ผิดไม่เก็บตังค์ปีที่8ปีที่8นบีเข้าไปเพื่อพิชิตมักกะนบีอยู่เลยป่ะยังนบีสามารถจะมีอำนาจปกครองยึดอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดเคลียร์ณตอนนั้นทั้งหมดเลยก็ได้นบีกลับไปมะดีนะห์ต่อทิ้งซอฮาบะห์ไว้ในการที่จะให้เวลากับบรรดามุชริกีนและบรรดาบุคคลที่ยังไม่เข้าใจการทำงานของนบีได้ปรับตัวในปีที่8นบีพิชิตมักกะ
ในปีที่9นบีเข้าทำฮัจญ์เลยป่ะเปล่าปีที่9นบีเว้นว่าง1ปีเว้นว่างทำไมเว้นว่างเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการต้อนรับและแสดงอะไรฮะดูการแสดงปฏิกิริยาของสังคมรอบข้างที่มีต่อการปฏิรูปครั้งนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปอยู่มักมะดีนะห์เรียกปีที่9ว่าอามุลวูฟูดแปลว่าปีแห่งการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนและแสดงตนในการให้การมุบายะฮ์ในการที่จะยอมรับแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่8พิชิตได้ประกาศขับไล่มุชริกีนเลยไหมกลับมาสู่มาดีนะปีที่9ให้เวลา1ปี8ปีที่9ให้ซอฮาบะห์ประกาศว่าจากปีนี้เป็นต้นไปไม่อนุญาตให้มุชริกีนอยู่ณแผ่นดินฮารอมไม่อนุญาตให้มีการต่อวาฟแบบเปลือยกายอีกแล้วจากนี้ต่อไปแปลว่า2ทาง1ยอมรับศาสนา2ออกจากพื้นที่โดยดุษฎีและจะต้องไม่กระทําการในสิ่งที่ผิดต่อหลักการที่ศาสนาได้บัญญัติไว้เมื่อซอฮาบะห์เคลียร์ความเข้าใจดําเนินการสิ่งเหล่านี้เสร็จปีที่10นบีถึงอพยพจากมะดีนะห์เข้าสู่มักกะห์เพื่อทําฮัจญ์เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการวางระดับการวางขั้นตอนอย่างนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเป็นวะฮยุนมินัลลอฮ์เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ที่รอซูลุลลอฮ์จะสอนเราถึงการจัดการในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีวิธีการมีการลำดับขั้นตอนก่อนหลังมีการใช้อะไรครับกลไกต่างๆในการที่จะทำให้เกิดการยอมรับหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเกิดการขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปใช้วิธีการเหล่านี้มาสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมของเราเราซูลุลลอฮ์ไม่ได้เข้าไปยึดเพียงเพื่ออยากสนองความต้องการแห่งการเสวยอำนาจแห่งการเป็นนักปกครองเป็นผู้ปกครองแต่เป้าหมายของรอซูลุลลอฮ์คือการนำเอาสารธรรมแห่งอิสลามไปสู่คนเหล่านั้นต่างหากวันที่นบีเข้ามามักกะเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าตกลงใครเป็นผู้นำทัพสาระสำคัญของนบีคือนำอิสลามไปให้เขาไม่ใช่สาระสำคัญว่าใครคือจอมทัพของเรานี่ต้องแสดงตัวตนก่อนผลงานจะเกิดด้วยซ้ำไปบางทีผลงานบรรลุเป้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ตัวใหญ่ครับฟ้าเลยเราเอาวิธีการของรอซูลุลลอฮ์มาใช้เป้าหมายนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นอามานะครับสังเกตไหมอิสลามสอนว่าไม่ให้เราอยู่ไม่ให้เราเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังเอาประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่สนใจสังคมละหมาดญะมาอะห์ได้ผลบุญมากกว่าละหมาดคนเดียวใช่ไหมทำไมอ่ะมาตรการทางสังคมในด้านซะกาตคนที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบคนที่อุตส่าห์ประกอบสัมมาอาชีพต้องแบ่งสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขาดีได้มาจากน้ำพักน้ำแรง 2.5 เมื่อครบพิกัดให้กับคนยากคนจนให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรอ่ะนี่คือกระบวนการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาสังคมที่บอกคุณตุมคอยรออุมมะตินอุคเรียตอินนาสตะมุรูนบิลมะอรุฟวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรการเป็นประชาชาติตัวอย่างจะต้องมี2 องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือ 1. การกำชับกันในเรื่องความดี 2. การห้ามปรามความชั่วคนที่ดีต้องได้รับการส่งเสริมสิ่งที่ไม่ดีต้องถูกขจัดนี่คือมาตรฐานที่ศาสนาได้ให้ไว้ว
วันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเป็นอามานะอามานะของมุสลิมทุกคนที่เขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่สามารถจะทำได้ฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออะตุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างสุดกำลังความสามารถของท่านทำได้แค่ไหนครับแต่ต้องมีส่วนร่วมเพราะอิสลามไม่ได้สอนให้เราอยู่โดยลำพังแต่อิสลามสอนให้เราเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมละหมาดอัสซุบเป็นการรวมของผู้คนในรอบหนึ่งสัปดาห์ในรอบหนึ่งปีมีการรวมใหญ่ถึงสองครั้งไอดิลฟิตรีกับไอดิลอัฎฮาไอดิลฟิตรีเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารถ้าหากว่าเจ้าครอบครองอาหารที่เป็นอาหารหลักแล้วเกินสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรับประทานแบ่งส่วนหนึ่งออกไปให้กับคนยากจนไอดิลอัฎฮาเป็นปีเป็นอะไรครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเชือดแจกเนื้อให้กับคนยากจนนี่คือบทบัญญัติภาคสังคมทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเอากลไกและกระบวนการของอิสลามมาใช้ไม่ต้องอะไรครับพี่น้องถ้าเราพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการซะกาตทำอย่างเป็นระบบแก้ไขสังคมผ่านกระบวนการอุดฮียะห์แก้ไขสังคมผ่านกระบวนการซะกาตุลฟิตรแก้ไขสังคมผ่านกระบวนการอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรนี่คือกระบวนการในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมวันนี้ถ้าในชุมชนมีการตั้งเป็นไบตุลมานเก็บซะกาตแล้วบริหารจัดการเอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนจำนวนที่ศาสนากำหนดไว้กี่ประเภทกี่จำพวกที่ศาสนากำหนดไว้ทำตามอุดมการณ์แห่งศาสนาทำตามวัตถุประสงค์ผมเชื่อมั่นว่าระดับชีวิตของผู้คนที่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์รับซะกาตเขาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากกระบวนการที่เราทำแม้กระทั่งเรื่องซะกาตุลฟิตรวันนี้ในสังคมเนี่ยเราเคยสำรวจไหมว่าคนที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตุลฟิตรในชุมชนของเรามีกี่ครอบครัวเราจะให้เขายังไงหรือเราใช้ระบบเวียนให้ไปให้บ้านที่ให้ฉันบ้านที่ไม่ให้ฉันฉันก็ไม่ให้ตกลงไอ้ที่ออกไปก็ได้มาได้มาเยอะกว่าส่วนไอ้คนที่ไม่มีให้ฉันไม่มีโอกาสที่จะได้รับท่านทราบไหมข้อหนึ่งที่ผมประทับใจกับหลักการเรื่องนี้มากนบีบอกว่าอาหารที่ท่านรับประทานแบบใดออกแบบนั้นสถานะของคนไม่เท่ากันเนาะของคนกินข้าวหอมมะลิเกรด A 100% สมมุติตอนนี้ข้าวถุงเท่าไหร่แล้วมั้ยเอาเกรด A เลยเท่าไหร่แล้ว5โลอ่ะฮะ200อ่ะตีซะว่า200กว่าบางทีคนยากคนจนเนี่ยข้าวเกรดนี้ไม่มีโอกาสกินไปกินข้าวผสมแต่พอเวลาถึงช่วงไอดิฟิตเขาได้กินอาหารของคนที่กินอาหารชั้นดีกินข้าวหลักชั้นดีเอามาให้เขาปีหนึ่งเขาได้กินของดีจากคนที่เขาได้บริโภคของดีๆนี่คือฮิกมะห์นบีไม่ได้บอกว่าให้ออกอาหารหลักแปลว่าไปดูซิไอ้ขัวนั่นมันกินอะไรก็ให้ออกไปตามนั้นเปล่าให้ตามที่เรากินไม่ใช่ให้ตามที่เขากินเพื่อให้มันเกิดกระบวนการให้อย่างแท้จริงคนจนจะมีความรู้สึกว่าโอ้ทั้งปีฉันคงไม่มีโอกาสซื้อข้าวแบบนี้กินหรอกนะแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ของฉันที่ได้รับจากคนที่มีเห็นไหมนี่คือกระบวนการเพื่อกูลช่วยเหลือของคนในสังคมเนื้ออุดฮียะห์
เนื้อกุรบานบางคนถามอาจารย์คนกาเฟรที่เป็นไม่ใช่มุสลิมอยู่ข้างบ้านแล้วเราก็ทำเนื้อเชือดเนื้อหนึ่งตัวตกลงให้เขาได้ไหมอ่ะให้ได้ไหมให้ได้ไหมแบบนี้มันคืออะไรได้ใช่ไหมอิสลามไม่ให้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ทำไมถึงให้ได้อ่ะท่านลองนึกภาพดูนะเราเชือดเนื้อแล่เนื้อแบ่งเนื้อคนอยู่ข้างบ้านเราเขาไม่ใช่มุสลิมคนจนเรียงแถวมาเข้าบ้านมาเข้ามาที่บ้านเราแจกเนื้อแจกไอ้นี่นั่งเปิดหน้าต่างมองเมื่อไหร่มันจะมาที่ฉันบ้างนะความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวมันจะบอกให้รู้ว่าไหนล่ะอิสลามมาเพื่อมนุษยชาติเพื่อประชาชาติเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ความงดงามแห่งอิสลามนี่คือมิติหนึ่งที่เป็นช่องทางที่ทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามแห่งอัลอิสลามผ่านช่องทางนี้มุอัลลับมุอัลลับไม่ใช่คนที่รับอิสลามใหม่อย่างเดียวแต่รวมความไปถึงคนที่กำลังเลื่อมใสศาสนาอิสลามมีสิทธิ์รับซะกาตเห็นไหมกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการให้อิสลามเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของเราท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับอยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับพี่น้องวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยแก้ไขประคับประคองพัฒนาสังคมผลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดประโยชน์เฉพาะเราแต่มันจะคงเกิดประโยชน์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในวันที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่อยู่บนแผ่นดินนี้แล้วนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับให้เราได้มีโอกาสร่วมกันในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมในชุมชนอิสลามไม่ได้สอนให้เราแยกตัวออกจากสังคมแต่อิสลามสอนให้เราอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันและมีส่วนร่วมในการเยียวยาแก้ไขสังคมอิสลามไม่เคยสอนให้มุสลิมเห็นแก่ตัวศาสนาไม่เคยสอนว่าถ้าท่านอิ่มแล้วก็พอแต่ถ้าท่านอิ่มท่านดูคนข้างบ้างว่าเขาหิวไหมจะปรุงอาหารก็ดูซิว่าให้มันเพิ่มปริมาณเยอะหน่อยเผื่อจะแบ่งคนข้างๆบ้านบ้างนี่คือภาคสังคมเดินไปละหมาดเห็นเด็กยังไม่สนใจเคยคิดที่จะคุยเคยคิดที่จะเข้าไปถามเขาเคยคิดที่จะชวนเขาเข้ามัสยิดสร้างบรรยากาศให้มัสยิดเป็นสถานที่รองรับได้คนทุกวัยคนทุกอายุคนทุกเพศในการที่เขาจะไปใช้ประโยชน์ในการที่จะได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ตะอาลาโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการที่จะน้อมนำจิตใจของคนเหล่านี้เข้ามาสู่หลักการไหมวันนี้คือหน้าที่ของเราพี่น้องหน้าที่ภาคสังคมที่เราจะต้องร่วมมือกันงานภาคสังคมทำคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทำอย่างไรที่ให้สังคมของเราเป็นทานหมดจบแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวขอปิดหน่อยโอเคครับผมครับเขาตั้งเวลาไว้ผมไม่รู้เขาตั้งเวลาไว้ว่าแค่นี้พอนะหมดแปลว่าจบเข้าใจครับพี่น้องครับก็ได้เวลาสมควรแล้วเผอิญว่ากำลังจะลงพอดีเลยนะครับก็ผมดีใจฮะวันนี้ผมไปทำงานช่วยเหลือสองงานนี่ภาคสังคมทั้งคู่เลยฮะ
และผมเชื่อว่านี่คือสำนึกของผู้ศรัทธาที่ต่อยอดจากวิถีแห่งบรรพชนคนยุคต้นที่เขาทำแบบอย่างเอาไว้และเป็นนักสรรสร้างและจันลงสังคมจนกระทั่งรอซูลุลลอฮ์ยกให้เขาเป็นคนต้นแบบเป็นสังคมต้นแบบให้กับคนในยุคเราวันนี้เราก็เช่นเดียวกันต้องพยายามพัฒนาและสร้างให้สังคมของเราเป็นสังคมต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้กล่าวขานและดำเนินตามอินชาอัลลอฮ์ครับเชิญท่านอาจารย์คนที่ไม่ใช่มุสลิมในกรณีที่เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาถ้าเกิดเป็นสุภาพสตรีก็ต้องระวังในแง่ที่ว่าเพราะแม้กระทั่งคนที่มีประจำเดือนการไปหยุดพักในมัสยิดแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สะอาดเนี่ยก็เป็นที่ต้องห้ามประเด็นของการห้ามผู้หญิงที่อยู่ในกรณีของการมีประจำเดือนไม่ใช่เงื่อนไขของการห้ามมัสยิดสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดแต่ถ้าเป็นคนต่างศาสนิกที่เข้ามาเพื่อจะได้รับประโยชน์จากมัสยิดในการเรียนรู้ในการให้ความรู้ถือว่าเป็นที่อนุญาตเพียงแต่ต้องมีพื้นที่จัดการให้กับเขาไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่จะต้องระวังรักษาสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นมารยาททางสังคมที่จะต้องให้เกียรติทั้งบุคคลและสถานที่ที่เข้าไปแต่ถ้าอยากเข้าไปแล้วเรียนรู้มีการสอนอยากจะนั่งฟังอยากจะรู้ว่าเขาสอนอะไรกันไม่เป็นที่ห้ามแล้วยังเป็นที่น่าจะเป็นจุดที่จะทำให้เขาสนใจศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเข้าไปแล้วอะไรนะก็ในกรณีของผู้หญิงที่มีประจำเดือนที่น้องคนที่ไม่ชอบมุสลิมท่านเลยพูดว่าเขาเสียความรู้สึกของมุสลิมที่มีบอกว่าเขาเข้ามัสยิดไม่ได้เขาจะไปดูคนละหมาดเขาจะไปนั่งดูคนเข้าได้ครับนอกจากกรณีเดียวเท่านั้นถ้ากรณีอื่นอยากจะเข้าไปเรียนรู้อยากจะเข้าไปดูแล้วอยู่ในอาภรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ไม่ห้ามครับไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเชิญครับครับครับหลักข้อเดียวฮะหนึ่งก็คือถ้าเป็นสัตว์ประเภทต้องเชื่อแปลว่าต้องมั่นใจว่าสัตว์เหล่านั้นได้รับการเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักการศาสนานี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นตอนของการปรุงแปลว่าถ้ามั่นใจว่าในกระบวนการปรุงเป็นกระบวนการที่ไม่มีอะไรเจือปนที่เป็นนายิสและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามจากศาสนามั่นใจนะว่าไม่มีถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นที่อนุญาตแต่ถ้าสงสัยข้อแรกเอาเนื้อมาจากไหนเอาไก่มาจากไหนถ้าประเด็นแรกไม่สงสัยมาประเด็นที่สองคุมเคืออ้าวแล้วเขาทำสะอาดไหมคำว่าสะอาดที่นี่คือถูกต้องตามหลักศาสนาไหมเครื่องปรุงของเขามีสิ่งที่เป็นต้องห้ามไหมเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีแล้วการกระทำของเขาไม่มีสิ่งใดที่เป็นนายิสหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยหลักการอาหารนั้นสามารถบริโภคได้ถึงแม้ว่าคนที่ทำนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่คือข้อที่หนึ่งก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเพราะการบริโภคอาหารได้หรือไม่มันอยู่ในกรณีที่ว่าหนึ่งอาหารสะอาดไหมสองขั้นตอนการทำมันถูกต้องไหมถ้าเป็นสัตว์ที่เชื่อถูกต้องไหมกระบวนการเหล่านี้ถ้าผ่านมาอย่างถูกต้องไม่เป็นที่ต้องห้ามครับแต่ถ้าหากว่าอย่างนี้ไก่นะซื้อมาจากตลาดมุสลิมนะมีไก่ด้วยมีหมูด้วยสมมติถ้าบอกไก่ฮาลาลเลยแต่ว่าเขียงเดียวกันมีดเดียวกันตู้เดียวกันช้อนจานเดียวกัน
ถึงแม้ว่าที่มาของไก่จะสะอาดก็ตามแต่มันมาติดกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เลยฉันขายซีฟู้ดปลาหมึกต้องเชือดไหมกุ้งต้องเชือดไหมปลาต้องเชือดไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีในร้านไม่มีหมูไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งประเภทเนื้อก็ไม่มีเพื่อจะได้ไม่สงสัยขายซีฟู้ดอย่างเดียวผมเคยนะผมเคยเข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเขาเรียกอะไรมันเกินความคิดของผมเนี่ยคือทุกอย่างมันน่าจะกินได้ในบรรยากาศร้านที่ไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่อนุญาตเผอิญไปถามปกติเวลาเขาต้มเนี่ยเขาต้มด้วยน้ำซุปนะเวลาเขาทำซุปอ่ะมันเป็นน้ำต้มกระดูกน้ำต้มที่เขาเอามาปรุงเป็นอะไรเป็นต้มยำเป็นต้มอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรแกงจืดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นกลุ่มซีฟู้ดอย่างเดียวอ่ะน้ำมันจะหวานต่อเมื่อน้ำนี่มันผ่านกระบวนการต้มกระดูกเก็บเอาไว้ผมนึกเฮ้ยบางทีเรามองภาพนอกอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราต้องมีโอกาสคุยกับเขาเขาไม่ได้เจตนาปิดเราหรอกครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาขายซีฟู้ดจริงๆอ่ะเขาขายอาหารทะเลจริงๆเครื่องปรุงเขาก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่าสิ่งที่มันจะชูรสเขาให้น้ำมันอร่อยมันปรุงง่ายแล้วก็มันรสชาติมันดีมันต้องเป็นน้ำประเภทนี้บางทีเราก็เข้าไม่ถึงสิ่งนี้ฉะนั้นถ้าจะให้เกิดความมั่นใจพี่น้องถามเขาถามตรงๆฮะถ้าเป็นร้านอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยผมต้องถามเพื่อเราจะได้สบายใจเพราะเราเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วแต่ถ้าเรามีทางเลือกร้านของมุสลิมบางทีร้านมุสลิมเนี่ยก็เตือนเรื่องความสะอาดเหมือนกันนะหรอมองไปหลังตู้น่ะหนูคึกเลยฉันมุสลิมอัลลอฮ์มูฮัมมัดรึมเลยเงี้ยโอ้แต่เข้าไปดูโอ้โหกินไม่ไหวเลยอ่ะกินไม่ไหวเลยอ่ะตั้งแต่เล็บแม่ค้าฮะไม่ได้ทาเล็บนะขี่เล็บเต็มเลยคือบางทีเนี่ยเอาโลโก้ของความเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าของอาหารมุสลิมกินได้หมดแหละผมบอกว่าแม้กระทั่งมุสลิมเองก็ต้องเลือกเหมือนกันบางทีเพราะว่าถ้าสะอาดไม่ถูกต้องตามหลักการให้ยี่ห้อมุสลิมด้วยจริงป่ะให้ยี่ห้อมุสลิมด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินได้อาหารไม่สะอาดไม่ว่าใครทำทั้งสิ้นนะถ้าไม่ถูกต้องตามหลักการไม่ใช่ว่าถ้ามุสลิมทำสกปรกแล้วกินได้ไม่ใช่มุสลิมเอาเนยิสเจือปนแล้วกินได้ไม่ใช่มุสลิมทำยังไงก็ได้แล้วกินได้ไม่ใช่ความสะอาดและมาตรฐานมันครอบคลุมทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องใช้หลักการนี้เหมือนกันนะครับเกิดงานอาหารที่มุสลิมก็เป็นธรรมะอยู่ข้างๆก็กินไม่ได้ครับมาม่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวลาเขาลวกเขาลวกที่ไหนมาม่าน่ะนั่นแหละแล้วที่เหลืออยู่กินได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้แล้วเพราะเมื่อวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุที่เรากินไม่ได้มันไปอยู่ในหม้อที่เป็นส่วนรวมบอกแม่ค้าตักลึกๆเอาน้ำลึกๆเพราะมันลอยข้างบนตักน้ำลึกๆไงเป็นไรไม่ได้ฮะมันแปลว่ามันไปเจือปนแล้วมันไปเจือปนแล้วฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ผมเนี่ยเคยขายร้านของชำเคยเปิดร้านของชำอยากเปิดเห็นเขาเปิดก็เปิดมั่งร้านเก่าเขาขายบุหรี่ตอนเรามาเซ็งทำเองเอาบุหรี่ออกนึกมันจะรอดไหมเนี่ยเพราะคนเนี่ยเดินมาซื้อบุหรี่เยอะกว่าซื้อข้าวสารอีกไม่เป็นไรตัดใจออกในตู้มีบะหมี่
บะหมี่เนี่ยถ้าเอาบะหมี่ของมุสลิมทานได้อย่างเดียวสถานที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มีมุสลิมอย่างเดียวเขาก็ต้องมาซื้อบะหมี่ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยขายได้ไหมกินไม่ได้ขายได้ไหมบอกฉันไม่ได้กินอาจารย์แต่ว่าขายให้คนอื่นกินได้ไหมไม่ได้เอาออกอีกไม่ได้แล้วเอาออกอีกเอามานั่งเล็งกันนี้อะไรที่ขายไม่ได้ดูไปดูมาเกือบครึ่งร้านเนอะเฮ้ยสาวว่าไม่รุ่งทางนี้แล้วเรามาผิดทางแล้วเนี่ยให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาทำไปเราทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรามีข้อจำกัดแต่ถ้าในพื้นที่ชุมชนมุสลิมแล้วสิ่งที่เรานำมาค้าขายมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมไม่มีของฮารามทำเลยไม่ได้ว่าอะไรศาสนาส่งเสริมให้ทำสิ่งนี้เพราะสิ่งที่เรากินไม่ได้เราขายไม่ได้อะไรที่อะไรก็ตามที่ตัวของมันฮารามราคาของมันก็ฮารามด้วยใช่ปะไม่งั้นก็ขายลูกชิ้นหมูได้นะสิไม่กินขายอย่างเดียวอยู่ในชุมชนไม่ใช่มุสลิมยืนขายกินไม่กินหรอกแต่ฉันขายให้เขากินได้ปะไม่กินเหล้าแต่เปิดร้านเหล้าให้คนข้างๆเขามาซื้อสงสารเขาก็หาซื้อไม่ได้เดินไกลเลยเปิดที่บ้านให้แต่ฉันไม่กินหรอกได้ไหมแปลว่าอะไรที่เป็นของฮารามราคาฮารามตัวมันราคาของมันก็ฮารามด้วยนั้นมุสลิมก็ต้องมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ตะกี้ถามว่าได้ไหมคำตอบก็คือดูสิว่าสะอาดไหมคำว่าสะอาดในที่ไม่ใช่มันล้างจนเนื้อสิบเลยนะแปลว่าสะอาดตามหลักการของศาสนาไหมถ้าไม่นะอย่าว่าแต่มุสลิมนะถ้าไม่เนี่ยอย่าว่าแต่กาเฟสเลยมุสลิมก็กินไม่ได้อย่าชะล่าใจนะเคยไปกินร้านมุสลิมกลับมาท้องเสียไหมไม่ต้องถามเบื้องหลังการถ่ายทำไม่ต้องถามฉะนั้นมุสลิมเองก็ต้องมีมาตรฐานในเรื่องนี้ความสะอาดถูกหลักอนามัยและถูกหลักการศาสนามีอะไรไหมฮะเดี๋ยวไม่หมดอีกรอบขอไปถามคุณตาแล้วกันครับผมอาจารย์ก็จะกลับแล้วใช่ครับผมอยากจะท้าความจากข้อความของที่อาจารย์คุยแชร์ถามปัจจุบันเนี่ยเคยเข้าไปในมัสยิดมากครับจะเข้าไปตอนไหนทราบไหมครับครับไม่ว่าหลวงตาหรือคือพิธีนิกะจะมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกเขาก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องเชิญไปครับเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขอันนี้เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆไม่ว่ามัสยิดที่อยู่ก็มีที่ที่ใหญ่ๆก็มีส่วนใหญ่มันหลากหลายผมอยากจะถามว่าพิธีการของอาจารย์อย่างเนี้ยพิธีอย่างนี้นะพิธีแก้ไขยังไงท่านเลยไม่บอกกล่าวตอนนั้นก็ทำให้อิสลามใช่ครับเอาเข้ามาเป็นมุสลิมให้หมดเอามาเป็นมุสลิมให้หมดเขาจะได้ไม่เข้าในสภาพที่เป็นกาเฟรมาเข้าในสภาพที่เป็นปาติมะห์รอมละห์ยามีละห์ซอฮาบะห์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้ตอบแบบสนุกสนุกแต่เอาจริงละเอาจริงอันนี้จริงละแต่ว่าก็อย่าละเลยในการให้เขามาเป็นมุสลิมนะพยายามจริงๆแล้วการที่เขาได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศของมุสลิมเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีนะงั้นผมเคยชอบพูดว่าเวลาเราจะดะวะห์คนน่ะจงทอดสะพานอย่าสร้างกำแพงจงทอดสะพานอย่าสร้างกำแพงเมื่อไรก็ตามที่เราสร้างกำแพงเขายากที่จะเข้าถึงเราแต่จงทอดสะพานให้เขาเดินมาสู่เราเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราทำอะไรการที่เขาเข้ามาดีแล้วแต่ควรจะทำความเข้าใจคนที่เข้ามาแบบใฝ่หาผมเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งเป็นเพื่อนพ้องของเขาของเราหรือของใครก็ตามแต่เขาพร้อมที่จะน้อมรับกติกาเงื่อนไขที่เราจะขอความร่วมมือจากเขาในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรืออยู่ในสถานที่แห่งนั้น
มีที่หนึ่งผมชอบมากเลยผมไปอ่านคุตบานอีกครับคนที่แต่งงานเนี่ยมีเพื่อนต่างศาสนิกเยอะเขารู้เลยว่าต้องขึ้นมาแล้วที่สำคัญที่สุดเขาอยากมาร่วมรับฟังคุตบานอีกครับเขาบอกเขาอยากจะรู้ว่ามุสลิมแต่งงานกันยังไงคำสอนในระหว่างก่อนที่จะมีการนิกาห์มีการแต่งงานกันเนี่ยทำอย่างไรเขาทำยังไงรู้ไหมคือการที่จะไปบอกว่าอ้าวทุกคนมีฮิญาบแขวนอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วก็สวมแล้วเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยากแล้วเขาก็จะรู้สึกทำไมต้องมาบังคับฉันให้ทำอย่างนี้เขากั้นพื้นที่เป็นเหมือนม่านพื้นที่โซนหนึ่งของส่วนพื้นที่ตรงนั้นเขาบอกว่าพี่น้องต่างศาสนิกที่มาเชิญนั่งตรงนี้เหมือนกับเป็นการให้เกียรติเลยนะเชิญไปในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพราะเวลาเขาเข้ามาที่ที่เราเนี่ยเขาก็อิหลักอิเหลือเหมือนกันนะฉันจะทำหน้ายังไงจะเอาหูไว้ตรงไหนจะเอาตาไว้ตรงไหนเนี่ยเพราะบางทีเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไงแต่ถ้าเรามีการแนะนำเขาว่าอยู่ตรงนี้นะนั่งฟังตรงนี้กั้นทำไมเขาถึงกั้นเพราะบางคนเขาแต่งตัวมาในสภาพของเขาไงเขาก็กั้นให้มันดูเหมาะสมซะอย่างน้อยสาระสำคัญที่เขาได้มีโอกาสรับฟังและเห็นบรรยากาศยังคงอยู่และไม่เสียความรู้สึกท่านทราบไหมด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยมีหลายคนที่กลับไปแล้วบอกว่าอิสลามเรียบง่ายดีเนาะแล้วก็คำสอนก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นข้อคิดซึ่งนั่นแปลว่าเขาไม่มีกำแพงของตัวเองแล้วเริ่มที่อยากจะเข้ามาการทำความเข้าใจเป็นกุญแจดอกสำคัญในการดะวะผมบอกกับพี่น้องเลยทำความเข้าใจกับเขาผมเชื่อว่าพี่น้องเราต่างศาสนิกเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ถึงกฎระเบียบข้อจำกัดที่เขาเองต้องควรระวังบางทีเขาก็ไม่รู้ทำตัวยังไงเพราะต่างสังคมต่างสภาพแวดล้อมต่างทัศนคติต่างความรู้เขาไม่รู้หรอกว่าในสังคมของเราเขาจะต้องทำอย่างไรเรานั่นแหละต้องเป็นผู้สอนถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าภาพเองใครจะแต่งงานแล้วมีเพื่อนต่างศาสนิกทางที่ดีทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าเชิญเขามาร่วมงานได้แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดบางประการขอความร่วมมือแบบนี้นะพูดง่ายครับเขามาที่เราแล้วไม่ดื้อหรอกไม่ดื้อหรอกมีเราแหละคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราเนี่ยแหละคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมเชื่อว่าเขาไม่ดื้อฮะผมเคยอยู่ในสังคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเวลาคุยในเรื่องข้อในเรื่องข้อตกลงในเรื่องเงื่อนไขในเรื่องข้อจำกัดโอ้โหบางทีเขาให้เกียรติเรามากกว่าคนของเราให้เกียรติเราซะอีกทำความเข้าใจการทำความเข้าใจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เราจะทำให้เขามาเข้าใจศาสนาของเราอินชาอัลลอฮ์นะถ้าแต่งใหม่ก็ทำแบบนี้ฮะวันนี้จ่ายตอนนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์